ดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกแล้วนะคะในช่วงรีวิวบ้านๆนะคะตอนนี้แนนอยู่รถไฟขบวน171นะคะกำลังจะกลับบ้านที่หาดใหญ่นะคะตอนนี้รถไฟจอดอยู่ที่หัวลำโพงนะคะเดี๋ยววันนี้แนนจะมาดูอันนี้กันคือขบวนติดตามรถนะคะตอนนี้ยังจอดอยู่ที่สถานีก็ยังไม่มีข้อมูลอัปเดตนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตรงหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเสียงมันอาจจะดังหน่อยแล้วเนนจะใส่ซับไว้ข้างล่างนะคะเปิดซับด้วยนะคะจะได้ เห็นว่าแนนพูดว่าอะไรนะคะบางทีแบบเสียงมันเสียงรถไฟเสียงลมเสียงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แนนนั่งอยู่ชั้น2นะคะเป็นรถนอนแบบชั้น2นะก็จะไม่มีโอเคเดี๋ยวรอรถออกก่อนเดี๋ยวเราจะมาอัดสถานีใหญ่ๆนะเช่นสถานีจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยว่าไปดูกันเลยค่ะข้าวก่อนนะคะก็กระเพราไก่ไข่ดาว20บาทก็ถูกเลยอ่ะ20บาทต่อไปคือบางบำรุนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่นครปฐมแล้วนะคะสถานีล่าสุดก็ยังอยู่ที่นครใจสิงห์นะคะแล้วก็สถานีต่อไปก็เป็นสถานีนครปฐมนะคะก็ถือว่าไม่ช้ามากเพราะว่าตอนนี้เราอยู่นครปฐมก็แค่สถานีเดียวเองก็ยังพอรับได้นะคะสถานะก็ยังเกือบจะตรงนะคะตอนนี้ก็ถึงสถานีราชบุรีนะคะก็สถานะก็ยังขึ้นสถานีถัดไปเป็นสถานีราชบุรีก็ยังรับได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันเพิ่งถึงไงอาจจะแบบล่าช้าไปนิดหน่อยก๋วยเตี๋ยวปลาไหมคะ10บาทตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวปลาขายไปขายมานะราชบุรีตอนนี้นะคะก็อยู่เพชรบุรีนะคะก็สถานีล่าสุดเขาย้อยสถานีถัดไปเพชรบุรีก็เหมือนเดิมก็เลทไปนิดหน่อยนะคะอาจจะคาดเคลื่อนได้มีหม้อแกงยังขายไปขายมาข้าวไหมคะหัวหินแล้วค่ะเหมือนเดิมเลยล่าสุดเพชรบุรีแล้วก็สถานีที่กำลังจะถึงหัวหินเลทนิดหน่อยนะคะมันมีปุ่มฉุกเฉินด้วยนะคะจริงๆแล้วก็มีไฟแต่ว่าไม่ติดอ่ะหรือว่าในเปิดไม่เป็นมืดมากเลยอะตอนนี้แล้วก็มีไอ้ใส่มีขยะไปนี่ของที่เขาใส่มาอยู่แล้วนะแล้วก็มันก็จะปิดไว้อย่างนี้นะข้างล่างจะมีที่ซับไว้ตอนนี้ก็เลยสถานีประจวบคีรีขันธ์นะคะมาอีกนะโอเคฝนตกหนักมากก็เลยไม่สามารถจะถ่ายถามป้ายสถานีได้นะคะอ่ะตอนนี้สถานะล่าสุดก็คือประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สถานีต่อไปเป็นสถานีบ้านเกิดโอเคเดี๋ยวไปดูสถานีต่อไปคุณโทนนะคะอาจจะไม่ได้โทนคืนนี้เพราะว่าต้องติดตามสถานะนะคะตอนนี้ก็ถึงชุมพรแล้วนะคะรถกำลังเคลื่อนออกสถานีล่าสุดนาชะอังแล้วก็สถานีถัดไปก็ชุมพรนะก็คัดเคลื่อนนิดหน่อยตอนนี้ออกแล้วนะแต่ว่าสถานีถัดไปก็คือชุมพรยังขึ้นสถานะชุมพรอยู่เดี๋ยวไปดูสถานีต่อไปกันเลยค่ะถึงสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณง่วงนอน1:00 นะคะก็สถานีล่าสุดชุมทางบ้านทุ่งโพนะคะแล้วก็สถานีถัดไปก็เป็นสถานีสุราษฎร์ธานีนะคะเหมือนกันคาดเคลื่อนเล็กน้อยถือว่าโอเคถือว่าสามารถชิมได้นะคะถึงชุมทางทุ่งสงแล้วนะคะ3:00 ค่ะตอนนี้กำลังออกจากชุมทางทุ่งสงนะคะมีเจ้าหน้าที่ปิดกระจกด้วยอ่ะเมื่อกี้แนนไม่ได้ปิดกระจกแนนเผลอหลับไปกระจกปิดเองหรือว่าเจ้าหน้าที่ปิดหรือว่ายังไงอ่ะร้อนโอเคค่ะตอนนี้แนนก็ถึงหาดใหญ่แล้วนะคะอาจจะมึนๆเบลอๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นแล้วก็กำลังกับตั้งสติอยู่นะคะถ้าไม่ได้แม่ค้าปลุกเนี่ยก็คือจะนั่งเลยไปแล้ว
นั่งเลยไปกูรุแล้วก็ขบวนที่แนนมาก็ยังจอดนะคะถึงเนี่ยคือถึงเร็วมากอ่ะถึง5โมงครึ่งอ่ะไม่5โมงครึ่งสิตี5ใช่ไหมตี5ตอนเช้าอ่ะตี5ครึ่งนะคะปกติจะถึงประมาณ6โมงเช้าโอเคตอนนี้สถานะก็อัปเดตเป็นสถานีถัดไปคือชุมนาหาดใหญ่นะคะแล้วก็สถานีที่ถึงเนี่ยก็เป็นหาดเผานะคะจริงๆแล้วถึงแล้วชุมนาหาดใหญ่แล้วฉันคิดว่ามันน่าจะอัปเดตตอนที่ว่าเราออกจากสถานีหรือว่าอัปเดตตอนที่ว่าอยู่สถานีนะคะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นแบบนั้นเนาะสาเหตุที่แนนทำคลิปนี้นะคะเพราะว่าแนนอ่ะเคยไปแก่งหูแร่แล้วก็แนนอ่ะมีเวลาประมาณ10นาทีที่จะต้องไปถึงสถานีแล้วคราวนี้แนนก็ไม่รู้ว่ารถมันเข้าสถานีแล้วหรือว่ายังไงเพราะว่าแนนก็ยังไม่รู้ว่ามันมีไอ้ระบบติดตามนี้นะคะเพิ่งมารู้เอาทีหลังถ้าแนนรู้ว่ามันมีระบบติดตามแบบแนนก็ดูเลยว่าเราจะไปทันไหมถ้าไปไม่ทันเราก็นอนรีสอร์ทที่แก่งหูแร่เลยเพราะว่าค่าวินมอเตอร์ไซค์อ่ะแนนต้องพาเพื่อนไปด้วยใช่ไหมแล้วก็แนนก็ต้องออกค่าวินให้เขาก็คือค่าวินอ่ะไปแล้วก็ไหนจะค่าที่พักทบไปทบกันมามันก็แพงไปอีกใช่ไหมแนนก็เลยว่าถ้าแนนรู้ว่ามันมีแพ็กกิ้งแบบเนี้ยที่ติดตามเนี้ยแนนก็ดูเลยจะได้ไม่เสียเวลานะคะเอาละค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแนนคิดว่าขบวนรถเร็วรถขบวนพิเศษอะไรจะแม่นยำมากไอ้รถชานเมืองรถท้องถิ่นบ้านเนี่ยน่ะจะเรียกท้องถิ่นไม่มีรถชานเมืองนะคะถ้าเป็นกรุงเทพอาจจะมีรถชานเมืองเอาละค่ะไปแล้วค่ะฝากติดตามในช่องทางนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณล่ามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะไปอาบน้ำไปนอนก่อนนะคะไม่รู้มีใครมารับหรือเปล่าอาจจะต้องนั่งสองแถวแล้วก็เดินกลับบ้านบ๊ายบาย